สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Doctor ทาง d r V t o r V n h l n n e นนะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์ส่วนาใหม่เพื่อนของท่านครับรายการ Your Friend is a Doctor เป็นรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับที่คุยกันสบายๆสไตล์มีเพื่อนเป็นหมอนะครับสำหรับในวันนี้ก็แน่นอนแหละคงจะต้องพูดถึงคําแถลงการของสวบคอเมื่อวานนะร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและก็ะกระทรวงสาธารณสุขนะครับ หลังจากที่เมื่อวานช่วงบ่ายนี้วุ่นเลยนะครับวุ่นเลยก็เพราะว่ามีข่าวเนี่ยออกมานะครับว่าเราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายล่าสุดในกรทมโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้อยู่ในสเตจกํารันทีนด้วยนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากข่าวนี้แพร่ไปเนี่ยสื่อก็ออกมาพูดถึงกันเยอะนะจนสวบอคเนี่ยตั้งโต๊ะถแถลงข่าวนะตอนแรกเนี่ยว่าจะถแถลงตอนประมาณทักสี่โมงครึ่งนะครับก็รออยู่ ไม่แถลงนะก็ไปแถลงบอกว่าเลื่อนไปจะจะแถลงประมานสัก5้าโมงเย็นนะครับก็ไม่แถลงนะครับผมก็รอดูข่าวอยู่จนตอนหลังไม่ไหวก็เลยออกมาบอกข่าวเพื่อนๆก่อนแลวกันนะว่า,าให้กีบคาร์มอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับตอนนี้เรายังรอแถลงอยู่นะครับปรากฏว่าเมื่อวานค่ำๆครับสักทุ่มหนึ่งมัม้งหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งนะช่วงนั้นนะครับทางสบคก็ออกมาแถลงนะครับร่วมกับโรงพยาบาลราม,มานะโดยแถลงว่า แถลงได้ดีนะครับเพื่อนๆครับแถลงว่ามี2รายด้วยนะไม่ใช่รายเดียวนะครับแต่ทั้ง2รายเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คนไปตกใจกันอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปเคสโควิดให้ฟังล่าสุดเลยนะครับสรุปมี2รายนะครับผมพูดรายที่1ก่อนนะครับรายที่1เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับอายุ34ปีนะครับทำงานอยู่ที่สหรัฐอารับเอมิเรต์นะครับแล้วก็เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อนๆครับวันที่2 มิถุนายน63นะครับไม่ได้มีอาการอะไรนะถูกกักตัว14วันนะครับตรวจวันที่5เดือน6เนี่ย5มิถุนาพบสารพันธุกรรมน้อยมากนะครับรายงานผลว่า inconclusive inconclusive เนี่ยแปลว่าสรุปไม่ได้นะครับผ่านไปอาทิตย์หนึงวันที่13มิถุนายนตรวจอีกทีหนึ่งปรากฏว่าไม่พบเชื้อนะครับก็เลยให้กลับภูมิลำเนาจังหวัดชัยภูมิกักตัวที่บ้านอีก30วันนะครับ วันที่17เดือน8เนี่ยข้ามาประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนนะสิสิงหาคมผู้ป่วยผู้หญิงรายเนี่ยต้องการที่จะไปต่างประเทศนะครับไม่ได้มีอาการอะไรนะก็เลยเดินทางมาตรวจโควิดที่โรงพยาบาลรามานะครับวันที่17นะครับพอวันที่18เนี่ยก็คือเมื่อสวันก่อนเนี่ยวันที่18เนี่ยนะครับพบสารพันธุกรรมจากการป้ายคอนะครับในปริมาณน้อยนะและตรวจพบเลือดตรวจในเลือดเนี่ยพบ i ิมมูโนกบุรินรจีนะครับ IgG นะก็คือมีภูมิคุ้มกันสำหรับโรคโควิดเรียบร้อยผู้หญิงคนนี้เคยติดเชื้อมาก่อนและก็มีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับแต่ตรวจเจอสารพนันธุกรรมก็เลยรับไว้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก่อนนะแต่รับไว้เพื่อกักตัวนะครับไม่ได้ป่วยเป็นโควิดนะครับและรายนี้สรุปก็คือเป็นเศษซากเชื้อนะครับ เคยเป็นผู้ติดเชื้อรายเดิมนะแล้วก็ทางสวคสบอกว่าแพร่เชื้อไม่ได้นะครับมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคนใกล้ชิดไม่มีความเสี่ยงนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ควบคุมโรคได้สอบสวนตรวจสอบให้ความรู้และป้องกันคนใกล้ชิดต่อไปนะครับอันนี้ก็คือรายที่1นนะครับนะตอมาอันนี้รายหนึ่งก็สรุปว่าปปจบแล้วนะครับไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเอาเชื้อไปแพร่ไข้และตัวเธอเองก็มีภูมิคุ้มกันสำหรับโควิด -19 เรียบร้อยนะ ทีนี้รายที่2ครับเพื่อนๆืนครับรายที่2เนี่ยก็เป็นผู้หญิงอายุ35ปีนะครับเป็นคนไทยกลับมาจากที่เดียวกันนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับคนนี้กลับมาช้ากว่าคนแรกนิดนึงนะคนแรกกลับมาวันที่2มิถุนาคนนี้กลับมาวันที่24นะครับ24มิถุนายนนะก็เกือบๆบจะ2เดือนที่แล้วนะครับกักตัวอยู่ในประเทศไทย14วันนะครับ ใน14วันเนี่ยตรวจไปแล้ว2ครั้งนะครับไม่พบเชื้อนะในช่วงที่อยู่ในสถานกักกันนะก็เลยให้กลับไปจังหวัดเลยนะครับก็กลับไปที่จังหวัดเลยพอวันที่16สิงหาคมคล้ายกันเลยนะครับขับรถส่วนตัวเข้ามากทมเพื่อจะตรวจร่างกายเตรียมไปต่างประเทศนะครับพอวันที่18สิงหาคมจะผลออก พบสารพันธุกรรมในปริมาณน้อยโดยผู้ป่วยไม่มีอาการอะไรนะครับนะก็เลยรับผู้ป่วยรายนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาเพื่อรอตรวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับปัญหาก็คือรายนี้นะครับคือตรวจพบสารพันธุกรรมปริมาณน้อยนะแต่ผู้ป่วยเนี่ยไม่มีอาการป่วยอะไรนะครับสรุปเคสที่2เนี่ยนะครับต้องรอตรวจอย่างละเอียด เคทีนะ่ K 2เนี่ยเนื่องจากว่าพบเชื้อในปริมาณน้อยและไม่มีอาการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าโอกาสที่เขาจะแพร่เชื้อไปให้คนอื่นๆเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากนะเพราะอย่างที่เคยบอกไปแล้วหลายครั้งนะครับว่า,าเชื้อเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ไอไม่จามใส่เนี่ยนะโอกาสที่จะไปติดเชื้อน้อยมากนะครับ มี FC หลายท่านก็ถามอยู่เป็นประจำนะว่าเวลาที่เราเดินสวนการจะติดไหมนะอันนี้ก็ขอตอบเลยนะครับว่าไม่ติดนะครับนะถ้าไม่ได้โดนไอจามใส่การไม่ได้โดนสารคัดหลังนะครับสรุปนะทั้งหมดเนี่ยเคสแรกโอกาสติดเชื้อในประเทศน้อยมากเพราะเป็นซากเชื้อที่ตายแล้วนะครับอ่าแล้วก็ทั้ง2เคสไม่ได้ให้ยารักษาส่วนเคสที่2เนี่ยรอการตรวจสอบให้ละเอียดนะที่ทีมกรมควบคุมโรคได้สอบสวนและติดตามผู้ใกล้ชิดในชุมชนมาตรวจเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ข้อมูลนะครับเมื่อวานเนี่ยอาจารย์สรุปไว้ด้วยนะครับว่าข้อมูลจากทั่วโลกเนี่ยนะออกมาแล้วนะครับว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับสามารถที่จะพบเศษซากเชื้อที่อยู่ในร่างกายได้นะครับอีกเป็นเวลาถึง3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ช่วงประมาณสัก2เดือนก็พบเชื้อได้ไม่ได้ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรนะครับโดยที่เศษซากเชื้อนั้นเนี่ยจะไม่ได้ทําให้คนไข้เนี่ยติดเชื้อและก็จะไม่ได้สามารถที่จะแพร่เชื้อ ไปยังบุคคลอื่นได้นะครับอันนี้ก็คือข้อสรุปจากทางสอบอคนะครับนะก็คลายใจไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแต่จากบทเรียนเมื่อวานเนี่ยนะครับทำให้ ผมว่าเรามีบทเรียนมีข้อดีนะมีข้อดีก็คือพวกเรากลับมาตื่นตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะตกใจกันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะแต่ว่าเราก็ตื่นตัวมากขึ้นเยอะเลยแหละนะคนที่ไปข้างนอกโดยไม่ใส่หน้ากาก,ากไม่ร้างมือไม่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งเมื่อวานฟังข่าวคงจะตกใจกลัวเฮ้ย <c oughs> เราติดกลับมาหรือ,อยังนะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือ เราจะต้องป้องกันตัวเองนะครับนะเราต้องมีโซเชียลดิสเทนซิงนะครับเราต้องใส่หน้ากากนะและเรายังคงต้องล้างมือบ่อยๆเวลาที่ไปข้างนอกมานะครับก่อนที่จะจับที่มูปากที่จมูกที่ตาเราเราต้องล้างมือก่อนเสมอนะเพราะเชื้อจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อนะที่1นนะที่ที่จากข่าวให้เราตื่นเต้นกันเมื่อวานนะยังไงก็ต้องมองหาข้อดีให้เจอนะครับอย่างน้อยพวกเราตื่นตื่นตัวกันมากขึ้นแน่นอนในการป้องกันนะครับ จริงๆมีข้อดีข้อที่2อ,อีกนะแต่ว่าอันนี้ไม่อันนี้เป็นเกินหน้าที่เราที่เราจะไปทําได้นะครับสิ่งเหล่านี้ที่เจอเมื่อวานเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าการกักตัว14วันอาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับเพื่อนๆครับมีอาจารย์หมอท่านก็ยอมรับเองเมื่อวานเนี่ยว่าโอกาสที่กักตัว14วันแล้วนะครับเ,เรา เชื้อเนี่ยอาจจะระยะฟักตัวของเชื้อเนี่ยนะประมาณ7-10วันนะเรากักตัวประมาณ14วันเนี่ยก็คือเกินประมาณ2เท่าของระยะฟักตัวของเชื้อซึ่งถือว่าเป็นภาวะปลอดภัยนะแต่เมื่อวานอาจารย์ก็พูดเองนะครับว่ามีประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์นะครับที่มากกว่า14วันได้นะเนี่ยอันนี้อาจจะต้องผมว่าทางสวคหรือผู้มีอำนาจจะต้องไปทบทวนนะว่าแล้วเรายังจะกักตัว14วันอยู่อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่า ท่านก็รู้ตัวเลขอยู่แล้วนะว่าว่า14วันก็ยังไม่ได้ปลอดภัย100%เรนะเราจะให้2%นี้ออกมา,เ,าเพื่อให้เกิดการระบาดรอบใหม่อีกหรือเปล่านะครับนะท่านก็ว่าเป็นไปได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายคนเสนอแหละนะว่าน่าจะต้องกักตัวเพิ่มขึ้นนะ14วันอาจจะต้องเป็น21วันบางคนเอาโหน่อยเลย30วันนะนะครับนะถึงจะปลอดภัยจริงๆนะครับผมว่าการเพิ่มระยะการกักตัวก็เป็นนโยบายที่น่าคบคิดอยู่ เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าอันนี้มันเกินอำนาจพวกเรานะที่เราจะไปไปบอกให้เขาทำได้นะครับอำนาจที่พวกเราทําได้เองเลยก็คือตัวเราเองและครอบครัวของเรานะครับช่วยกันบอกคนในครอบครัวของเรานั่นแหละนะว่าเราต้องระวังนะเชื้อเนี่ยอาจจะยังปะบ,บนอยู่ในสังคมของเรานะแต่อาจจะยังไม่ได้มีอาการอะไรก็ตามนะครับและคนที่กักตัวครบ 14, 14วันแล้วออกมาเนี่ยยังมี2%นนะครับที่เขายังมาเป็นโควิด -19 ได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ สำคัญที่เราเนี่ยแหละเราต้องระวังถ้าเราไม่เป็นสักคนเราก็ไม่เป็นพาหะเราก็ไม่ไปเอาเชื้อไปแพร่ให้คนอื่นต่อไปนะก็มองข้อดีในข้อตื่นเต้นกับเมื่อวานก็นแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้จริงๆนะผมอกฝันขอญแขนเหมือนกันนะเพราะว่ารอแล้วรอเล่านะนะสบคเมื่อ,อไหร่จะออกมาสักทีนะคือยิ่งดีเลยการถแถลงออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งเหมือนกับว่าจะมีจริงๆนะแต่ที่ไหนได้จริงๆแล้วอาจารย์เขาพยายามไปรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ครบถ้วนที่สุดนะครับอันนี้ก็ ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยแล้วก็ออผมพูดจากใจจริง,รงนะรายงานชุดข้อมูลของท่านนี่เยี่ยมยอดจริงๆนะครับข้อมูลแน่นนะแล้วก็ตอบได้ทุกคําถามจริงๆนะครับก็สรุปยังไม่ได้เกิดการระบาด รอบ2ในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆ่นครับเมื่อวานหุ้นตกไป21ิบจุดวันนี้ขึ้นแน่นอนนะเมื่อวานใครได้ซื้อตอนท้ายตลาดคงจะคงจะไ,ได้กำไรเลยวันนี้นะแต่หุ้นเป็นอย่างนี้นะครับมาเก็ t ท i m มิ่งเนี่ยไม่ชนะหรอกครับเพื่อนๆนครับนะชนะวันนี้ก็แพ้วันพรุ่งนี้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นการเก็บเงินในหุ้นเนี่ยต้องเก็บในระยะยาวๆนะครับเพื่อนเพื่อนถือไปเรื่อยๆนะเปี10ปีนะั่นแหละหุ้นก็ขึ้นแน่นอนเพราะว่ามีเงินเฟอ้อกิจการก็ขยายตัวออกไปค่างเงินลดลง สามอย่างเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเป็นเหตุให้หุ้นเนี่ยต้องขึ้นไงเพราะว่าค่าเงินเราลดลงนะครับสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวชามละสองบาทนะต่อมาตอไหนผมดเด็กก๋วยเตี๋ยวชามละสิบบาทนะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละสิบาทหาซื้อแทบไม่ได้แล้วนะสี่สิบห้าสิบาทแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะเงินเล็กลงนะเงินเล็กลงแต่กิจการเขาเท่าเดิมเอาสมมติว่ากิจการไม่ต้องขยายเลยก็แล้วกันคนถามทำไมระยะยาวหุ้นต้องขึ้นนะอันนี้เฉลยให้ฟังเพราะเงินเล็กลง คนที่เก็บเงินในเงินใน,ใน,ใ,นในเงินเนี่ยก็จะมูลค่าเขาก็จะลดลงแต่คนที่เก็บเงินในกิจการเอากิจการไม่ต้องขยายเลยนะเท่าเดิมเลยนะแต่กิจการนั้นก็แพงขึ้นครับใช่ไหมเพราะเงินเล็กลงไงก๋วยเตี๋ยวชามเดิมชามเดิมเลยเคยซื้อได้ที่2บาทตอนนี้คือซื้อได้สิบาทเนี่ยเป็นต้นนะนั่นคือกิจการนะครับเพราะฉะนั้นทําไมาถึงบอกหุ้นในระยะยาวถึงถึงเพิ่มมูลค่านะครับก็เพราะว่าเงินเล็กลง อันนี้อันที่2ก็คือเงินเฟอ้อนะเงินเฟอ้อก็คือเงินเล็กลงเหมือนกันอันที่3ส,ส่วนใหญ่กิจการเนี่ยไม่ได้ว่าทำลรวเจ๊งไงก,กิจการที่อยู่มานานๆเนี่ยทำแล้ก็ก็ขยายทําได้ก็ก็ขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆหุ้นในระยะยาวจึงเติบโตไงครับแต่ถ้าเราซื้อขายรายวันเนี่ยโอ้โหแย่แน่นะเมะื่อวานใครเผลอขายหุ้นออกไปก็ก็เสียใจแล้วล่ะผมว่าเพราะวันนี้วันนี้ก็ว่าข่าวแก้มาเรียบร้อยนะหุ้นคงจะเด้งกลับ เห็นไหมว่า Market Timing ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ฟังเงิน3าถังไปฟังนะ70,000กว่าวิวแล้วนะครับถึงวันนี้นะโอ้มีประโยชน์กับคนมากเลยมีหลายคนเพื่อนๆหลายคนมาคอมเมนต์นะครับว่ามีประโยชน์มากนะที่ฟัง40นาทีนี้นะครับก็ใครยังไม่มีความรู้เรื่องการเงินก็ลองไปฟังดูนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ